สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับครับวันนี้เรา2คนนะครับมีบทความชิ้นหนึ่งอยากจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้ทำความเข้าใจและอ่านไปด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะบอกว่าเป็นบทความเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวขอบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับว่าเนื่องในวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยที่ประเทศสิงคโปร์นะครับจะมีการจัดอีเวนต์สำคัญที่มีชื่อเรียกว่า Pink Dot Singapore นะครับหากคุณผู้ชมสงสัยว่ามันคืออีเวนต์แบบไหนแนะนำครับลองย้อนกลับไปชมรายการหมายเหตุประเภทไทยได้1ตอนนี้เราเคยอัดกันมาแล้วนะครับพูดถึงความเป็นการเมืองของอีเวนต์ที่เรียกว่า Pink Dot นะครับที่จัดโดย LGBT Movement ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษมากเลยหลังจาก2ปีที่ติดโควิดกันไปจัดออนไซต์ไม่ได้กลับมาจัดแล้วที่ฮงลิมพาร์คดังเดิมนะครับด้วยเหตุนี้ด้วยความที่ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยก็เป็นเดือนหนึ่งที่สิงคโปร์เองก็กลับมาคลึกครื้นนะครับเรื่องของการเฉลิมฉลองLGBT movement ต่างๆนั่นนู่นนี่แล้วก็อันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองอาจารย์อามไปสิงคโปร์ช่วงนี้ก็เดินทางไปสิงคโปร์บ่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะไปศึกษาประเด็นที่จะเอามาทำในหัวข้อวิทยานิพนธ์ปอเอกของตัวเองนะครับทีนี้ด้วยความที่เราก็ไปซอกแซกตะลอนไปทั่วสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ไปตกหลุมรักขอใช้คำนี้เลยตกหลุมรักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายคนที่เคยไปสิงคโปร์ก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือ National Museum of Singapore หรือว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์นั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าอยากจะนำเอาพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมาชวนคุณผู้ชมร่วมพูดคุยร่วมทำความเข้าใจกันนะครับว่าความหมายในนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าโดยบทความที่จะนำมาใช้ในการพูดคุยในวันนี้นะครับมีชื่อว่าการก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงความหมายพิพิธภัณฑสถานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์จากยุคอาณานิคมสู่การสร้างชาตินะครับผู้เขียนมีชื่อว่าคุณชีวสิทธิ์บุญยเกียรตินะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พระราม9องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับตัวบทความนี้ก็ตีพิมพ์ลงวารสารสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับครับช่วงแรกนี่คิดว่าอยากให้อาจารย์อามเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตัวบทความเนี่ยโครงสร้างหลักๆเขาเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างหรือประเด็นหลักที่เขาอยากจะนำเสนอในบทความเนี่ยคือเรื่องอะไรครับโอเคครับก็หลักๆเลยอย่างที่เรียนไปตอนต้นเนาะว่าบทความมันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจความหมายนะครับที่ปรากฏอยู่ในการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับโดยที่ผู้เขียนเนี่ยเขาแบ่งยุคสมัยของNational Museum of Singapore เนี่ยออกเป็น3ยุคด้วยกันยุคแรกเนี่ยเขาใช้ว่าเป็นยุคที่ National Museum of Singapore ยังใช้ชื่อเก่าอยู่ก็คือเป็น The Raffles Library and Museum ช่วงปีก็จะประมาณ1823จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเข้าสู่ยุคที่2เนี่ยจะเป็นยุคที่Raffles Museum เนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วมาเป็น National Museum of Singapore นะครับแต่เป็นยุคที่บริบททางประวัติศาสตร์ตอนนั้นก็คือยุคสร้างชาติเนาะพึ่งกำลังจะแยกประเทศเอ่ยแล้วก็มาแยกประเทศอย่างจริงจังเอ่ยในปี1965ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นประเทศขึ้นมานั่นนู่นนี่นะครับอันนี้จะเป็นช่วง1959ถึง1980ในช่วงที่2นะครับแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่มันร่วมสมัยก็คือตั้งแต่ช่วง90จนถึงปัจจุบัน90เนี่ยมันสำคัญยังไงก็ถ้าพูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์ก็คือ90เนี่ยมันเป็นยุคที่สิงคโปร์มันทยานทางเศรษฐกิจการเมืองอย่างมากเลยเนาะ คือนานาประเทศก็จะมองว่าเป็นประเทศที่มันเจริญแล้วอ่ะนะครับแน่นอนว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแห่งชาติเนี่ยมันก็น่าจะต้องเล่าประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชาติล้อไปกับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของนิทรรศการที่ปรากฏในแต่ละยุคสมัยเนี่ยผู้เขียนเขาก็นำเสนอเลยว่ามันไม่ได้ตายตัวเลย มันก็เป็นไปตามผู้มีอำนาจหรือว่าผู้ที่เป็นแบบว่าเป็นนักวิชาการเป็นผู้เฉี่ยวชาญเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นใครก็ตามที่เข้ามาดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พยายามจะเชื่อมโยงเนื้อเรื่องต่างๆในมิวเซียมอ่ะให้มันประสานไปกับความตั้งใจและในบริบทแวดล้อมถูกต้องเลยในเชิงนโยบายนะครับที่รัฐบาลพยายามจะขับเคลื่อนณเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายอย่างผมเองเนี่ยสมมติผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้ดูพิพิธภัณฑ์บ่อย
โดยทั่วไปเวลาเรามองพิพิธภัณฑ์เราก็จะมองมันในลักษณะหยุดนิ่งพอสมควรคือเข้าใจว่าอ้าวมันตั้งมายังไงมันก็คงจัดแสดงอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็อาจจะมีเอาของเข้าเอาของออกแต่ไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์ในลักษณะสัมพันธ์กับบริบทภายนอกโดยเฉพาะบริบททางการเมืองและสังคมอย่างเงี้ยผมคิดว่าที่อาจารย์อามชี้ก็คือมีความน่าสนใจอย่างนี้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับช่วงแรกในการก่อตั้งคือเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันมี3ยุคเนี่ยยุคแรกเนี่ยที่บอกว่าชื่อพิพิธภัณฑ์ลัฟเฟิลใช่ไหมครับใช่ครับเขาจุดประสงค์ตั้งต้นของการตั้งเนี่ยมันมีความต้องการจะทำอะไรถึงตั้งพิพิธภัณฑ์ช่วงนี้อันนี้ขึ้นมาอันนี้ให้บริบทความรู้เบื้องต้นแก่คุณผู้ชมนิดนึงนะครับครับเวลาเราพูดถึงพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณผู้ชมมักนึกถึงอะไรเรามักจะนึกถึงการจัดแสดงวัตถุต่างๆถูกไหมครับแล้วคอนเซ็ปต์การที่เราจะจัดแสดงวัตถุต่างๆในนามของความรู้อะมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆคำตอบก็คือคอนเซ็ปต์เหล่านี้มันมาพร้อมกับจิตวิญญาณแบบ enlightenment ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับยุคล่าอาณานิคมครับคือชาวยุคล่าเนี่ยนักล่าอาณานิคมชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาอยากจะจัดแสดงวัตถุแปลกตาวัตถุแปลกถิ่นรวบรวมมันเอาไว้อย่างเป็นระบบเหมือนที่เราจัดการจัดระบบกับความรู้อะนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการจัดการสร้างความรู้แบบสมัยใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์มันเป็นเหมือนสนามที่นักวิชาการหรือผู้รู้อะพยายามจัดสรรระเบียบของสรรพสิ่งที่อยู่ภายนอกยุโรปอะนะครับในนามของการสร้างความรู้เพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ Raffles Museum เนี่ยมันก็ถูกตั้งขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณแบบนี้หนึ่งคืออยากจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรู้แบบจักรวรรดิกล่าวคือชาวตะวันตกเนี่ยเราอะผ่านประสบการณ์ Enlightenment ก่อนดินแดนอื่นเพราะฉะนั้นเราคือผู้นำในการสร้างความรู้ของโลกการตั้งมิวเซียมในดินแดนอาณานิคมนี่คือภารกิจของคนผิวขาวในนามของการสร้างความรู้ที่เชื่อมต่อกันทั้งโลกดินแดนเอเชียมีของแปลกใหม่แปลกตาพืชพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆถูกสตาร์ฟเอาไว้เราก็นำเอาความรู้เหล่านี้ย้อนกลับไปสร้างเป็นตำราในดินแดนยุโรปตำราในดินแดนยุโรปก็ส่งผ่านกลับมาสู่การจัดแสดงหรือคอลเลกชันในมิวเซียมในดินแดนนอกยุโรปมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและนอกยุโรปอย่างเงี้ยนะครับในนามของการสร้างความรู้กับอีกวัตถุประสงค์นึงคือต้องการจะตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเพราะว่านักล่าอาณานิคมจำนวนหนึ่งเนี่ยมักเชื่อกันว่าเมื่อคนที่เป็นชาวยุโรปไปอยู่ในดินแดนแบบเส้นศูนย์สูตรหรือดินแดนที่มันแบบห่างไกลจากความเป็นยุโรปอะบางครั้งอาจจะหลงไปกับแสงสีความไม่ซีวิไลซ์ในดินแดนนอนยุโรเปียนดังนั้นจำเป็นจะต้องตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมแบบตะวันตกเอาไว้เพื่อตอกย้ำให้คนพวกนี้ไม่หลงลืมรากเงาของตัวเองว่ายุโรปมันยิ่งใหญ่สักขนาดไหนเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักในการจัดแสดงทั้งพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็สัตว์สตาร์ฟต่างๆในยุคแรกเลยนะครับของ Raffles Museum เนี่ยก็เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์2ข้อมาคู่ก็คือเป็นวาระของเจ้าอาณานิคมถูกต้องเลยเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่สะดุดหูก็คือเรื่องภาระของคนขาว อันนี้น่าสนใจมากครับทีนี้ในแล้วขยับมาเนี่ยในช่วงที่2เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอาจารย์ในช่วงที่2เนี่ยจะต้องบอกอย่างแบบจริงจังเลยว่ามันเหมือนพลิกกับด้านเลยอ่ะคือตอนแรกนะครับยุคแรกน่ะมันมีการจัดแสดงทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอ้พวกแบบข้าวของที่ใช้ชีวิตของพวกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับเดิมทีถูกจัดแสดงในฐานะ exotic object หรือวัตถุแปลกใหม่แปลกตาที่มันอุ๊ยประหลาดจังเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคนยุโรปน่าสนใจจังเลยแต่พอเข้าสู่ยุคที่สิงคโปร์มันเริ่มแบบว่าได้รับเอกราชมาแล้วด้วยแล้วก็กลายไปอยู่ในส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายาเอ้ยหรือแม้กระทั่งตอนได้รับเอกราชในแล้วก็แยกประเทศออกมา1963 1965อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยด้วยความที่บริบทช่วง1959ถึง1980น่ะมันคือยุคที่สิงคโปร์อ่ะมันอยากจะสร้างชาติมากๆเพราะมันเป็นประเทศเกิดใหม่เนาะมันก็เลยทำให้วัตถุจัดแสดงครับมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนทั้งเนราทีฟและเปลี่ยนทั้งของที่เอามาจัดแสดงเอาประเด็นแรกก่อนของจัดแสดงเนี่ยเดิมทีมีวัตถุพืชพันธุ์ต่างๆในดินแดนโดยละแวกเพื่อสะท้อนความเอ็กโซติกใช่ไหมแต่พอ1959ถึง1980นะไม่เน้นขายความเอ็กโซติกละเพราะลูกค้าหลักหรือออดิเอนซ์หลักที่เข้ามาชมคือคนสิงคโปร์เองจะไม่ใช่แบบพวกเจ้าอาณานิคมละเข้ามาดูเพื่ออะไรเพื่อซึมซับความเป็นสิงคโปเรียนเนสเราเป็นประเทศเกิดใหม่ก็จริงไม่เป็นไรแต่เรามีเรื่องราวของเรามีประวัติศาสตร์ของเราเพราะฉะนั้นวัตถุจะแสดงจะไม่ใช่เรื่องสัตว์สตาร์ฟพืชสตาร์ฟหรือแม้กระทั่งวัตถุอุปกรณ์ใช้ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ละมันจะเป็นแบบ
ของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องหลังคาหน้าต่างป้ายรถเมย์ป้ายรถประจำทางหรือแบบล้อเกวียนไอ้รถเข็นอะไรก็ตามที่เป็นของที่แบบเรามองเห็นได้ในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาดังกล่าวช่วงทศวรรษ50ถึง80อย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีคนตั้งคำถามโดยเฉพาะนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์น่ะว่าอ้าวแล้ววัตถุจะแสดงชุดเดิมอ่ะทั้งไอ้พวกข้าวของต่างๆไอ้พวกสัตว์สตาร์ทพืชสตาร์ทต่างๆหายไปไหนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกและวัฒนธรรมครับเขาก็เลยต้องแบบมานั่งคิดกันใหญ่โตมากเลยว่าของจะแสดงเดิมๆที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการแล้วอ่ะจะย้ายไปไหนดีภายหลังเนี่ยมันก็มีการจัดการจัดสรรทรัพยากรต่างๆด้วยการแบบย้ายวัตถุบางส่วนไปไว้ที่นู่นที่นี่นั่นนู่นนี่จนกระทั่งประมาณปี2015ครับไม่นานมานี้นี่เอง NUS National University of Singapore นะครับก็จัดเป็นมิวเซียมเฉพาะเลยนะครับชื่อลีคงเชียน NaturalMuseum นะครับ Natural History Museum ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านเลยเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาเน้นเอาไอ้วัตถุที่เคยจัดแสดงเป็นแบบสเปซิเมนต์ต่างๆพืชสัตว์อะไรพวกนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นกันให้หมดแต่ narrative มันก็จะเปลี่ยนละมันก็จะไม่ใช่ narrative แบบเจ้าอาณานิคมไม่ใช่เรื่องเจ้าอาณานิคมแล้วจะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในดินแดน Southeast Asia ที่เรามีมาแต่ไหนแต่ไรน่าสนใจมากก็เน้นขายความภาคภูมิใจแบบสิงคโปร์อยู่ดีนะครับนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับก็เดี๋ยวช่วงที่3เนี่ยก็น่าจะมีความน่าสนใจอีกแต่เดี๋ยวเรากลับไปเก็บไปเล่ากันในช่วงหน้าดีมั้ยครับอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่พักกันสักครู่ครับผมครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์อาร์มตินภพเหมือนเดิมนะครับพูดกันเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของสิงคโปร์นะครับเมื่อกี้อาจารย์อาร์มเล่าถึงพัฒนาการ2ช่วงนะของพิพิธภัณฑ์ไปแล้วทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าพัฒนาการช่วงที่3ให้เราฟังหน่อยครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปอีกจากช่วงที่2ที่อาจารย์เล่าไปในช่วงที่แล้วครับโอเคครับก็ช่วงที่2อย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นความพยายามจะสร้างชาติเนาะพิพิธภัณฑ์มันก็เลยต้องเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันสอดคล้องไปกับการพยายามจะสร้างไอดีนิตี้ใหม่ให้กับคนในชาติขึ้นมาว่าโอเคในแง่หนึ่งฉันยอมรับแหละว่าประเทศฉันเป็นประเทศเกิดใหม่แต่เป็นประเทศเกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยอิมมิเกรนต์จากหลากหลายดินแดนจากหลากหลายยุคสมัยแล้วทุกคนก็เอาวัฒนธรรมต่างๆมายำรวมกันจนเกิดเป็นว้าวสิ่งใหม่ที่เรียกว่าความเป็นสิงคโปร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทยุคที่2ในช่วง1959ถึง1980แต่พอเข้าสู่บริบทช่วง90นะครับ90เนี่ยถือได้ว่าสิงคโปร์อ่ะมันกลายเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นเสือทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศยกย่องว่ามันเจริญแล้วอ่ะมันเป็นถ้าจะเรียกว่าเป็น developed country แห่งเดียวด้วยซ้ำอ่ะใน Southeast Asia นะครับเพราะฉะนั้นแนวนโยบายต่างๆที่รัฐบาลสิงคโปร์พยายามจะทำเนี่ยพยายามจะตอกย้ำก็คือพยายามจะปลูกฝังให้พลเมืองสิงคโปร์ครับกลายเป็นแอคเตอร์ทางเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งเขาเรียกอะไรความสามารถในการแข่งขันเนาะมีความแบบเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้ด้วยคือไม่ได้เป็นโมเดิร์นนิสต์จ๋าแบบตะวันตกไปเสียเลยไม่ใช่นะครับในขณะที่จะต้องเป็นแบบเป็นโมเดิร์นนิสต์แอคเตอร์เนี่ยคุณก็จะต้องหวงแหนวัฒนธรรมดั้งเดิมของคุณด้วยในนามของการสร้างวัฒนธรรมแบบที่เรียกว่าเป็นมัลติคัลเจอรัลculture ขึ้นมา multicultural policy ละกันถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพหุวัฒนธรรมณตอนนั้นนะครับแล้วพิพิธภัณฑ์เกี่ยวอะไรเหมือนเดิมเลยครับในขณะที่นโยบายรัฐตั้งใจจะทำโปรเจกต์อย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพิพิธภัณฑ์เองก็เอาด้วยก็พยายามจะตอบสนองนโยบายเหล่านั้นด้วยการแบบว่าโอเคฉันจะเล่าประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปหารากเหง้านะครับตระกูลต่างๆแท้ต่างๆคนในชุมชนวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีส่วนต่อการสร้างคุณูปการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสังคมสิงคโปร์อย่างไรนะครับมันเลยทำให้คอนเทนต์เนี่ยแม้จะไม่ได้เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับยุค1มายุค2อ่ะแต่ยุค3เนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับเปลี่ยนอยู่บ้างที่ว่าก็คือไม่ได้เน้นที่จะหวงแหนรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปละแต่มันตอกย้ำความทันสมัยไปพร้อมๆกับการทำรงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ปรากฏในการจัดแสดงนิทรรศการข
ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งแต่ช่วง90เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเป็นพลวัตสูงมากครับตั้งแสดงแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสักพักก็จะมีการเปลี่ยนคอนเทนต์อยู่บ้างเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงไปบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเปรียบเทียบกัน1กับ2เนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดแสดงอยู่บ้างหรือแม้กระทั่งมีการจัดแสดงแบบexhibition หลัก exhibition ชั่วคราวแบ่งแบบนี้นะครับแล้ว exhibition หลักเนี่ยผู้เขียนนะครับคุณชีวสิทธิ์เนี่ยแกก็ไปลงสนามศึกษาเปรียบเทียบด้วยตนเองในช่วงปี2008กับ2015แกก็บอกว่าเนี่ยขนาดปีที่มันแบบห่างกันไม่กี่ปีขนาดเนี้ยคอนเทนต์มันยังเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับอย่าง2008เนี่ยผู้เขียนก็เล่าว่าเนื้อหาของpermanent exhibition เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกคือเล่า mainstream history ไปเลยนะครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทยก็ได้ที่เราจะมีแบบexhibition หลักนิทรรศการหลักที่เล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สุโขทัยมาอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงอะไรก็ว่าไปคุณไงซึ่งเป็นแบบเหมือนกับแบบเรียนอ่ะเนาะโอเคครับเล่าแบบนั้นไปเลยแต่ความพิเศษในช่วง2008ก็คือมันมีนิทรรศการอีกอันนึงถูกจัดเป็นลูกคู่เป็น oral history ก็คือในขณะที่เล่ายุคสมัยช่วงนี้ยกตัวอย่างเช่นช่วงที่สิงคโปร์แพ้สงครามแพ้ญี่ปุ่นในช่วง42ถึง45เนี่ยถูกญี่ปุ่นยึดครองเนี่ยมันก็จะมีอีก exhibition หนึ่งที่เล่าผ่านปากเสียงของคนบางคนที่เป็นคนธรรมดา okay. นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการจัด exhibition มันจึงเป็น exhibition แบบ parallel นะครับเป็น mainstream history กับ oral history ไปพร้อมๆกันก็คือในห้องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฉบับทางการของรัฐถูกต้องอีกอันนึงเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของคนธรรมดาที่ไม่ใช่จากมุมมองของรัฐใช่เลยความน่าสนใจมากแล้วผู้เขียนก็เล่าว่าก็เดินสลับไปสลับมาเบื่อ oral history เดินย้อนกลับไปดู mainstream history สลับไปสลับมาได้แต่พอตั้งแต่ช่วง2015เป็นต้นมาเนี่ยที่แกกลับไปอีกรอบใช่ไหมที่แกกลับไปอีกรอบเนี่ยแกก็พบว่าคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปพอสมควรเลยแม้วัตถุจัดแสดงจะไม่ได้ต่างอย่างสุดขั้วปรากฏว่า oral history part เนี่ยหายไปเน้น mainstream part แต่ mainstream part เนี่ยก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ที่ลงรายละเอียดยิบย่อยเท่าเดิมแล้วมันมีความกระชับมากขึ้นมันมีการเน้นกระตุ้นให้พอเห็นภาพกว้างๆแล้วถ้าสนใจก็ไปศึกษาต่อถ้าเน้นสนใจก็ไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์อื่นที่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเช่นเปรานากันมิวเซียมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือถ้าสนใจอะไรที่มันเป็นเรื่อง natural history นู่นเลยไปที่ NUS อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้อยากให้ขยายความนิดนึงว่าผู้เขียนได้ให้เหตุผลไหมครับว่าบริบททางการเมืองอะไรที่ทำให้สุดท้ายแล้วไอ้ตัวพาร์ทที่เป็น oral history เนี่ยมันถูกตัดออกไม่ได้มีการขยายความแต่โดยส่วนตัวเนี่ยตีความเอาเองว่าเนื่องจากว่าในช่วงหลังทศวรรษ90เป็นต้นมาเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายทางการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งภูมิทัศน์ของประเทศนะครับใครจะไปคิดว่าวันดีคืนดีเราจะมีมารีนาเบย์ตึกใหญ่ขนาดนั้นปรากฏอยู่ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้เรามีทางด่วนถนนทางด่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับอยู่ใต้ทะเลซะด้วยซ้ำที่สิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันเป็น technological advancement หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์เนี่ยมันกลายมาเป็นจุดหลักเลยจุดเน้นหลักเลยที่ทั้งรัฐบาลและตัวมิวเซียมเองเนี่ยอยากจะขับเน้นแต่ปรากฏว่าวัตถุประสงค์หลักของ National Museum ของสิงคโปร์อ่ะมันไม่ได้จะเน้นขายเรื่อง advancement ไงมันเน้นขายเรื่องรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อครู่สิงคโปร์มันมีพิพิธภัณฑ์เกิดใหม่เพียบและเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางดังนั้นการตัด oral history ไปมันก็เพื่อจะเน้นให้ผู้คนน่ะไปที่อื่นโอเคเข้าใจได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ยึดติดกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมเท่านั้นอีกต่อไป okay. แต่คุณก็ต้องออกไปสำรวจพิพิธภัณฑ์แนวอื่นอีกด้วยนะหรือแม้กระทั่งล่าสุดเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ sustainable ที่อยู่ตรง okay. ใกล้ๆกับ Marina Bay Sands เนี่ยก็เป็นแบบเน้นขายเลยว่าเราจะเป็นสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองแห่ง sustainability เราเน้นขาย advancement ทางเทคโนโลยีและ environment ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้น National Museum ของสิงคโปร์ปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่แบบหนึ่งเดียวแห่งมิวเซียมแห่งชาติไม่ใช่ละมันเปลี่ยนท่าทีแล้วมันเปลี่ยนโพซิชันของตัวเองไปละกลายมาเป็นเริ่มต้นที่ชั้นเพื่อไปสำรวจมิวเซียมอื่นๆอีกมากมายเพื่อจะได้เห็นทุกแอสเปกต์ของความเป็นสิงคโปร์โอเคนี้น่าสนใจมาก
ครับทีนี้เห็นว่าอาจารย์อาร์มอยากจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เคยไปดูมาแล้วอะไรเป็นแบบแรงบันดาลใจหรือมันมีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบที่อยากจะกลับไปสำรวจอีกครั้งครับอันนี้อันนี้ก็อาจจะพูดคุยมากกว่าตัวบทความนี้นะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างสนใจวัฒนธรรมแล้วก็สังคมสิงคโปร์มาพอสมควรนะครับแล้วก็บวกกับส่วนหนึ่งก็คือมีแผนที่จะศึกษาวิญญาณปอเอกเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เพราะเรารู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศหลังอาณานิคมที่มีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่เคยตกเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษคืออย่างอินเดียเอ่ยฮ่องกงเอ่ยหรือดินแดนอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความยกย่องเทิดทูนบูชานักล่าอาณานิคมอังกฤษหรือเจ้าจักรวรรดิอังกฤษขนาดนั้นเมื่อเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยทุกที่ที่เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญใดๆก็ตามเราจะเห็นชื่อของเซอร์ทอมัสสแตมฟอร์ดราฟเฟิลส์ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนสร้างชาติสร้างประเทศสิงคโปร์เสียราวกับว่าสิงคโปร์ไม่เคยมีตัวตนไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อน1819เลยราวกับอยู่ดีๆ1819ราฟเฟิลมาปุ๊บอยู่ดีสิงคโปร์ก็ผุดขึ้นมาจากทะเลขึ้นมาเป็นเกาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหากเรามองย้อนกลับไปอ่ะสิงคโปร์มีเรื่องราวมากกว่านั้นแต่ทำไมล่ะทำไมคนสิงคโปร์ถึงได้พยายามจะผูกโยงความเป็นสิงคโปรีเนสผูกติดเอาไว้กับBritish Empire หรือว่าจักรวรรดิอังกฤษอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือสิ่งที่เราสนใจมาโดยตลอดแล้วคิดว่าทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเอ่ยในฐานะที่เป็นนักวิจัยเอ่ยเนี่ยเราเห็นประเด็นเนี้ยเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสย้อนกลับไปศึกษาทางความเข้าใจอยู่เรื่อยๆน่าสนใจมากครับผมเองก็ยังไม่เคยไปดูมาก่อนถ้าคิดว่าเร็วๆนี้จะเดินทางไปสิงคโปร์ก็คิดว่าเนี่ยพอฟังอาจารย์อาร์มเล่ามาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจมากก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้เข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายถ้ายังพอมีเวลาเหลือเนี่ยอยากจะให้อาจารย์อาร์มลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่การไปดูพิพิธภัณฑ์ที่สิงคโปร์มาเนี่ยเทียบกับพิพิธภัณฑ์ในไทยแล้วเนี่ยเห็นความต่างอะไรที่อย่างแบบมีนัยสำคัญบ้างในการจัดพิพิธภัณฑ์ของเรากับของสิงคโปร์ครับอาจจะไม่พูดตรงนี้เยอะเพราะว่าอยากเก็บเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยกลับไปคิดเป็นกันบ้านแต่สิ่งที่จะเทียบได้ก็คือNational Museum ของสิงคโปร์ของไทย ความพิเศษที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความต่างอย่างเด่นชัดเลยก็คือสิงคโปร์ยอมรับตั้งแต่ต้นว่าความเป็นสิงคโปร์มันเป็นประดิษฐกรรมใหม่มันเกิดจากการหยิบยืมจากหลากหลายแหล่งทางวัฒนธรรมจากอิมมิเกรนต์แต่เมื่อเทียบกับ National Narrative ทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยมันไม่ได้เล่าเรื่องแบบนั้นมันพยายามจะผูกขาดแหล่งทางวัฒนธรรมเพียงหนึ่งเดียวอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่สามารถตีความประเด็นทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นไทยได้ใหม่ได้บ้างล่ะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งใหม่ๆแบบนี้ใน National Museum ของประเทศไทยได้เลยหากต้องการสิ่งใหม่ไปไหนล่ะก็ต้องไปที่มิวเซียมสยามเท่านั้น okay. มันจะไม่เหมือนกับNational Museum สิงคโปร์ที่เราจะเห็นสิ่งใหม่และสิ่งเก่าอยู่ร่วมกันได้นะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวครับนี่ก็คือความต่างที่เล็งเห็นได้ชัดเจนผมได้ฟังแล้วน่าสนใจมากก็ขอบคุณอาจารย์อาร์มตินภพมากนะครับที่วันนี้มาเล่าถึงพลวัตแล้วก็ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ให้เราได้ฟังนะครับก็ขอบคุณอาจารย์อาร์มมากแล้วก็เดี๋ยวพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ในตอนหน้านะครับทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ผมกับอาจารย์อาร์มก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ